อยู่กันกับคนพิเศษของเราหนึ่งท่านนะคะครับครูพี่แหม่มนะครับครูดูเห็นลิงก์คนแรกของผมนะครับจะเกี่ยวอะไรไหมคุณเชอรี่อะไรจ๊ะเทปนี้ผมหล่อสุดแน่นอนเขามีผู้ชายอยู่คนเดียวนะคะผมก็ยกให้เขาเถอะไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้พี่แหม่มอุตส่าห์มาถึงนะครับสตูดิโอนะครับขออนุญาตยกเวทีนี้กับครูพี่แหม่มเลยครับค่ะพี่แหม่มทรงศรีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีพี่น้องลูกๆหลานๆครอบครัว AIA ทุกคนนะคะพี่แหม่มทรงศรีกาญจนิสากรนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆนะคะที่เปิดโอกาสให้รุ่นพี่นะคะได้มาแบ่งปันเป็นกำลังใจนะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจสำหรับพวกเราทุกคนในการทำงานยุคนี้นะคะยุคที่คุณกฤตนะคะ CEO บอกกับพวกเราว่ามันเป็น now normal นะคะตัวพี่แหม่มเองเนี่ยนะคะอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมาปีนี้เป็นปีที่31นะคะ31ซึ่งคิดว่ายาวนานพอที่จะเห็นปรากฏการณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาใช้เวลาเพียงแค่20นาทีนะคะเท่านั้นเองนะคะก็มาให้กำลังใจน้องๆนะคะพี่แหม่มอยากจะขอเริ่มต้นอย่างนี้นะคะเมื่อนะคะเมื่อปี2559นะคะพี่แหม่มเองได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเส้นทางของความมั่งคั่งนะคะโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะก็คือชื่อว่า The Millionaire นะคะ Fast Lane นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้พูดถึงเส้นทางสู่ความมั่งคั่งเนี่ยนะคะอยู่ทั้งหมดก็คือ3เส้นทางด้วยกันเส้นทางที่1เราเรียกว่าเส้นทางเดินหรือฟุตบาทนะคะเส้นทางที่2เค้าเรียกว่าเลนช้าและเส้นทางที่3ก็คือเลนด่วนนะคะเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งเขียนโดยนักเขียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่สามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะเวลาอันสั้นนะคะด้วยวัยเพียงแค่30ปีต้นๆเท่านั้นเองนะคะพี่แหม่มได้อ่านนะคะก็มีความรู้สึกว่าโชคดีจังเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโชคดีจังเลยนะคะที่เรามาพบเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่เป็นเลนด่วนนะคะให้กับชีวิตและก็ครอบครัวของเรานะคะพี่แหม่มได้ตัดสินใจอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมาตั้งแต่ปี2532นะคะมีความรู้สึกว่าเรายิ่งทำแล้วเรายิ่งรักในงานที่เราทำแต่น้องๆคะวันนี้นะคะถ้าเราตัดสินใจเลือกงานสักงานหนึ่งแล้วเราเลือกเพราะเรารักสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวเราอาจจะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนนะคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เรารักนั้นเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์และสร้างประโยชน์และสร้างความต้องการให้กับผู้คนได้สิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราสร้างประโยชน์ได้มันจะทำให้งานของเราเนี่ยเติบโตแบบยั่งยืนได้พี่แหม่มอยากจะบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะถ้าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยเราไม่สามารถสำเร็จได้ในภาวะที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนในช่วงเวลาที่ผ่านไปโควิด-19 เข้ามาเยี่ยมเยือนเราเข้ามาเป็นตัวกระซิบบอกเราว่าในวันนี้เนี่ยนะคะเราคงยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในจุดๆนั้นนะคะก็อยากจะใช้เวลาหลังจากนี้ไปนะคะให้เราเดินต่อเดินต่อไปสู่ข้างหน้าวันนี้สิ่งที่พี่แหม่มอยากจะมาคุยให้กับพวกเรานะคะพี่แหม่มอยากจะพูดถึงปัจจัยที่ท้าทายสำหรับธุรกิจของเรานะคะและก็จะให้วิธีการนะคะเพื่อให้พวกเราไปต่อได้น้องๆคะสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงปัจจัยท้าทายที่สำคัญนะคะไว้ตั้งแต่ต้นปี2563ซึ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีผลต่อการทำงานของเรามากๆในยุคนี้นะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คือปัจจัยที่พูดถึงภาวะดอกเบี้ยตกต่ำและปัจจัยที่บอกไว้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยซึ่งสังคมของผู้สูงวัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆในปี2568ก็คือเวลาจากนี้ไปเพียงแค่5ปีเท่านั้นเองปัจจัยที่ท้าทายเหล่านี้นะคะมันก็มีธงเขาเรียกว่าธงนำให้เราเดินเนี่ยอยู่5ธงด้วยกันนะคะเพื่อเป็นทิศทางให้กับพวกเราสไลด์ต่อไปเลยค่ะไปสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะเป็นทิศทางให้กับพวกเรามีทั้งหมดอยู่5ธงด้วยกันนะคะธงที่1ก็คือเราจะต้อง
ช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงนะคะและเกี่ยวกับสินค้าประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์นะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือแบบประกันสะสมทรัพย์ที่ไม่การันตีผลตอบแทนนะคะก็จะเป็นธงหนึ่งของบริษัทประกันชีวิตประกันชีวิตแบบบำนาญรวมถึงประกันชีวิตที่คุ้มครองเน้นคุ้มครองระยะยาวสิ่งนี้คือธงที่บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทกำลังนำพาพวกเราไปสู่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในปี2563สไลด์ต่อไปเลยค่ะน้องๆคะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์ที่ท้าทายเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะขอให้เรา back to basic สิ่งที่ back to basic ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอกนั้นนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือความต้องการของคุณลูกค้าของเราสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการก็คือคำว่า peace of mind ซึ่ง peace of mind ในที่นี้คือสิ่งที่ลูกค้าบอกเราว่าเขาอยากจะเห็นภาพของเขาลูกของเขาเรียนจนจบขั้นต่ำปริญญาตรีหรือปริญญาโทอยากจะเห็นตัวเขาเองเป็นคนแก่ที่มือคว่ำเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้ขอเขาเองอยากจะมีเงินที่ใช้จ่ายมากเพียงพอในยามเกษียณมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายมากเพียงพอในวันที่เขาเจ็บไข้ไม่สบายนี่คือ peace of mind ที่ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแต่ peace of mind สำหรับลูกค้าของเราไม่เคยเปลี่ยนสไลด์ต่อไปค่ะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าคนทุกๆคนเนี่ยพยายามดิ้นรนต่อสู้จะทำยังไงให้เงินที่ตัวเองหามาได้นั้นเนี่ยออกไปทำงานบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อให้เกิดเงินแล้วจะหาวิธีทำยังไงให้เงินของตัวเองไปทำงานให้หนักมากกว่าตัวเองที่ทำงานมาเราก็พบว่าจากที่มาของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเนี่ยเขาก็บอกไปว่าคนนะคะที่บริหารจัดการในรูปของเงินออมเนี่ยมันมีหลากหลายที่มากเลยค่ะบางคนก็เอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารบางคนก็เอาเงินไปเก็บไว้ในสหกรณ์ออมทรัพย์บางคนก็เอาไปซื้อกองทุนรวมหรือไปซื้อตราสารทางการเงินต่างๆที่เพิ่มความเสี่ยงเข้าไปโดยการคาดหวังว่าการลงทุนในรูปแบบนี้มันจะทำให้ตัวเองได้เจอโอกาสที่ทำให้เงินของตัวเองเติบโตแต่หนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในนั้นที่ทำให้เราเชื่อมั่นเลยก็คือว่าคนโดยส่วนใหญ่ก็ยังนำเงินของเราเนี่ยไปไว้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตตัวพี่แหม่มเองก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าพูดได้ว่าณขณะนี้จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะเกษียณเรียบร้อยแล้วมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องทำงานแล้วในขณะนี้แต่อิสรภาพทางการเงินที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือคือกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดที่ทำให้ตัวพี่แหม่มเองเนี่ยนะคะมีวินัยในการเก็บออมเงินมีวินัยอย่างสูงมากๆในการเก็บออมเงินให้กับตัวเองจากวันนั้นในวันแรกที่เริ่มต้นทำงานจนกระทั่งถึงวันนี้วินาทีนี้ที่คิดว่าตัวเองพร้อมในการที่จะไปต่อได้อีกหลังเกษียณอีก25หรือ30ปีข้างหน้านะคะน้องๆคะวันนี้ในบทบาทของเราเนี่ยสิ่งที่พี่แหม่มอยากจะให้พวกเรามองข้ามวิกฤตอย่ามองว่ามันคือวิกฤตแต่ให้มองบียอนนะคือให้มองข้ามไปในอนาคตว่าหลังจากที่โควิด-19 มาแล้วเนี่ยนะคะเชื่อเหอะมันจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาอีกโควิด-19 ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่มีผลกระทบกับเราแต่ให้เราเปิดใจยอมรับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นpeace of mindของคุณลูกค้ายังคงอยู่และมันเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้เจือจางไปจากความรู้สึกของเขาเลยดังนั้นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจขอให้น้อง back to basic คำว่า back to basic ก็คือลองกลับไปตรวจสอบเป้าหมายทางการเงินของคุณลูกค้าของเรานะคะไปช่วยเขานะคะในการบริหารจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะบริหารจัดการในเรื่องของการสร้างศักยภาพของเงินของเขาให้มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตให้เขาได้มีเห็นความชัดเจนของเป้าหมายทางการเงินว่าคุณต้องการเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณคุณต้องการกันเงินสำรองไว้สำหรับเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกลับไปช่วยลูกค้าของเรานะคะน้องๆคะวันนี้เนี่ยสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
วันนี้นะคะวันนี้นะคะสิ่งที่พี่แหม่มอยากจะบอกเลยก็คือสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะเราเนี่ยนะคะจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพในเวลาที่เราหยุดพักของการทำงานเนี่ยพี่แหม่มอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเสียในเรื่องของโอกาสที่ทำให้เราเติบโตเลยนะคะเพราะว่าพี่แหม่มเองก็เห็นหลายๆคนที่ใช้เวลาที่ออกนอกบ้านไม่ได้ยังต้อง work from home เนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะคะมีคำพูดหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกไว้ว่าหลังจากโควิด-19จากพวกเราไปแล้วเนี่ยจะมีธุรกิจที่รอดเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 60% เท่านั้นเองที่เหลืออีก 40% เนี่ยนะคะก็จะหายล้มหายตายจากไปจากโลกการทำงานของพวกเราแต่พี่แหม่มก็อยากจะบอกว่าไอ้ 60% ที่รอดนั้นเนี่ยนะคะก็คือธุรกิจประกันชีวิตนี่แหละค่ะที่จะได้รับผลกระทบในเชิงบวกหลังจากที่โควิด-19จากไปแล้วแน่นอนทีนี้มันอยู่ที่ว่าเหตุการณ์นี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยใครนะคะที่สามารถฟื้นตัวเองให้เก่งและเชี่ยวชาญให้เร็วมากที่สุดนะคะซึ่งถ้าเรากลับไปดูในเรื่องของงานที่เป็นภาระหลักสำคัญของพวกเราเองเนี่ยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมทางการเงินเนี่ยในฐานล่างนะคะเรื่องของ protection ในเรื่องของการออมและในเรื่องของ investment เนี่ยพี่แหม่มก็ยังถือว่านี่คือภาระกิจที่สำคัญของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนะคะสไลด์ต่อไปค่ะในวันนี้พี่แหม่มก็เลยอยากจะมาให้ไอเดียนะคะไอเดียที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับโจทย์ที่ท้าทายนะคะไอเดียที่ว่านี้นะคะพี่แหม่มเองก็อยากจะให้เราเนี่ยนะคะได้มีการโฟกัสนะคะโฟกัสชัดเจนต่อเขาเรียกอะไรเป้าหมายทางการเงินบางอย่างจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกอย่างนะคะแต่ให้เราเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราคิดว่านั่นคือมันเป็นประโยชน์ต่อคนในภาพรวมจากสไลด์แรกๆพี่แหม่มได้พูดแล้วใช่ไหมคะว่าโจทย์ที่น่าท้าทายสำหรับลูกค้าของเราก็คือเรื่องของดอกเบี้ยที่ต่ำและโจทย์ที่น่าท้าทายก็คือสังคมของผู้สูงวัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นนะคะพี่แหม่มมองว่ากลุ่มตลาดกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคตแน่นอนนะคะวันนี้พี่แหม่มก็เลยอยากจะมาพูดถึงคำว่าตราสารแห่งหนี้รักนะคะถ้าเราพูดถึงคำว่าตราสารหนี้นะคะมันก็หมายถึงใครบางคนเป็นเจ้าหนี้และใครบางคนเป็นลูกหนี้คนที่เป็นเจ้าหนี้มีหน้าที่จ่ายผลตอบแทนให้กับลูกหนี้ในขณะเดียวกันลูกหนี้ก็มีหน้าที่ในการนำเงินสละเงินของตัวเองก้อนหนึ่งนะคะเพื่อเอามาให้กับเขาเรียกอะไรลูกหนี้เป็นคนบริหารจัดการแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะผลประโยชน์ซึ่งกันและกันดังนั้นนะคะในวันนี้พี่แหม่มจึงใช้ไอเดียว่าตราสารแห่งหนี้รักหมายความว่าไงนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะตราสารแห่งหนี้รักเนี่ยนะคะพี่แหม่มก็จะให้ไอเดียว่าโจทย์ของเราก็คือดอกเบี้ยที่มันต่ำเตี้ยเลี่ยดินเนี่ยเราจะไปช่วยลูกค้าของเราได้อย่างไรนะคะน้องๆคะสมมุติวันเนี้ยนะคะดอกเบี้ยในธนาคารที่ให้อัตราผลตอบแทนเราอยู่ที่ประมาณ 0.5% ต่อปีนะคะทบต้นเนี่ยเชื่อไหมคะว่าถ้าวันเนี้ยเราเอาเงินของเราเนี่ยไปเก็บในที่เนี้ยเงินของเราจะขี้เกียจมากเลยค่ะเพราะว่าจากจุดนั้นจนถึงอนาคตอีก30ปีเนี่ยนะคะเงินของเราเก็บทุกปีปีละ 300,000 บาทเนี่ยเราจะมีเงินในอนาคตเพียงแค่ประมาณ 9,600,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งถามว่ามันเพียงพอไหมสำหรับการใช้ชีวิตในยามเกษียณคำตอบคือไม่เพียงพอแน่นอนแต่ถ้าวันนี้นะคะเราเปลี่ยนเงินก้อนเดิมเปลี่ยนที่อยู่ของมันใหม่เก็บเหมือนเดิมเก็บดอกมีวินัยปีละ 300,000 เหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินของเราเนี่ยนะคะมันอาจจะมีโอกาสสไลด์ต่อไปเลยค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าวันนี้เราเปลี่ยนที่อยู่ของเงินเราใหม่นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นเงินที่มาการันตีให้กับเราว่าถ้าระหว่างทางเราไปไม่ถึงเป้าหมายคือ10ล้านนะคะอย่างน้อยก็มีกองทุนมรดกที่ปลอดเงินสดให้กับคนที่เรารักทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนะคะเกิดขึ้นในวันนี้คือ10ล้านแล้วในขณะเดียวกันก็ยังมีเงินอีกก้อนนึงนะคะที่สามารถที่จะสร้างเป็นกองทุนเกษียณให้กับเราได้ในอนาคตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่เราเก็บเงินอย่างมีวินัยนะคะปีละ 300,000 หรือเฉลี่ยเพียงแค่เดือนละ 250,000 เป้าหมายคือต้องการให้เกิดขึ้นคือ10ล้านซึ่งถามว่าจริงๆ10ล้านไม่ถือว่าเยอะเลยนะคะแต่อันเนี้ยเป็นตัวอย่างตัวเลขเป็นเหมือนกับเป็นโจทย์นะคะให้เราเห็นเป็นตุ๊กตาให้เห็นภาพในอนาคตเท่านั้นเองสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
เอาล่ะเรามาเปรียบเทียบกันสักนิดนึงนะคะสมมุติว่าวันนี้มีสถาบันการเงินอยู่2สถาบันสถาบันการเงิน A เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าเราเริ่มต้นเก็บเงินอย่างมีวินัยปีละ 300,000 บาทอีก30ปีข้างหน้าคุณได้ไปแน่ๆก็คือประมาณ 9,600,000 แบบไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางเกิดเสียชีวิตก่อนหรือเกิดภาวะทุพพลภาพถาวรก่อนก็จะมาดูกันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในปีไหนถ้าเกิดขึ้นในปีไหนเงินต้นกับดอกเบี้ยที่คุณได้รับคุณก็คนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้รับไปตามระยะเวลาเท่านั้นเองแต่ถ้าวันนี้มีสถาบันการเงินดีบอกไว้ว่าเฮ้ยเก็บกับเราเหมือนกันเก็บปีละ 300,000 แบบมีวินัยเหมือนกันเก็บไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆสัก30ปีแล้วเราจะมีการแบ่งรูปแบบของการเก็บออมอย่างชัดเจนว่าเงินส่วนหนึ่งเป็นการเก็บเพื่อการคุ้มครองเงินอีกส่วนหนึ่งเป็นการเก็บเพื่อการเกษียณให้กับเรานะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวิธีการเก็บแบบนี้บอกไว้ว่าระหว่างทางเนี่ยที่คุณเดินไปใน30ปีตรงเนี้ยนะคะหากมีภาวะทุพพลภาพถาวรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้เงิน10ล้านที่มันเป็นเป้าหมายที่คุณอยากได้อ่ะเกิดขึ้นเลยก็แสดงว่า10ล้านก้อนเนี้ยนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องรอไว้ใช้ในตอนเกษียณแต่เราสามารถดึงเงินก้อนนั้นเนี่ยมาใช้ได้เลยในขณะนี้ในวันที่คุณเกิดไม่สามารถที่จะทำงานได้เนื่องจากอยู่ในภาวะทุพพลภาพถาวรในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากทุพพลภาพถาวรแล้วได้เงินมา10ล้านแล้วแต่มีโชคร้ายอีกหลังจากนั้นอาจจะเสียชีวิตก่อนไปไม่ถึงเป้าหมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีเงินกองทุนสำรองเพิ่มให้อีก10ล้านนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังอยากจะบอกว่าในวันนี้นะคะจากนี้ไปลูกค้าของเราเนี่ยนะคะจะเริ่มคิดว่าเงินของเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วสร้างประโยชน์ให้เรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเขาเนี่ยได้มากพอได้ดีที่สุดนะคะดังนั้นนะคะจึงอยากจะบอกว่าในวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆทุกๆคนนะคะเพื่อนร่วมอาชีพทุกๆคนนะคะว่าขอให้พวกเราเนี่ยยังคงทำหน้าที่ของเราต่อไปลองนึกดูนะคะจากที่พี่แหม่มเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างสถาบัน A เก็บเงินเหมือนกันเก็บแบบมีวินัยเหมือนกันคุณอาจจะโชคดีตรงมีสภาพคล่องแต่การมีสภาพคล่องเนี่ยมันอาจจะทำให้เงินของคุณไม่ถึงเป้าหมายก็ได้แต่วันนี้ถ้าสถาบันการเงินอีกอันนึงเป็นสถาบันการเงินดีที่บอกไว้ว่าถ้าวันนี้ระหว่างทางของการเก็บเงินไปสู่เป้าหมายตรงนั้นเราการันตีว่าระหว่างทางที่เกิดขึ้นคุณเสียชีวิตก่อนเราจ่ายให้10ล้านคุณทุพพลภาพถาวรเราจ่ายอีก10ล้านนะคะส่วนเงินในอนาคตที่อยู่ในรูปแบบของเงินเกษียณเราค่อยไปดูว่าผลตอบแทนที่แท้จริงที่ได้รับเงินเนี่ยนะที่อยู่ในกองทุนรวมเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะคะคำถามก็คือถ้าเราฟังแบบนี้เราอยากจะเอาเงินของเราไปเก็บไว้ในสถาบันเงิน A หรือ B นะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราเลือกที่จะเก็บไว้ที่สถาบันการเงิน B เราจะต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่างค่ะพี่แหม่มจะบอกคุณลูกค้าเสมอว่าคุณต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่างถ้าหากคุณต้องการเลือก B อย่างที่1ก็คือมีสถานะการเงินที่เหมาะสมนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานะทางการเงินนะคะที่เราเรียกว่า KYC หรือ Know Your Customer นะคะซึ่งในรายละเอียดตรงนั้นก็จะบอกเราชัดเจนเลยว่าเงินของคุณมาจากไหนเงินออมของคุณรูปแบบของการออมเป็นยังไงรายได้มาจากไหนรายจ่ายเป็นอย่างไรนะคะส่วนที่2นะคะก็คือคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้แน่นอนนะคะถ้าวันนี้เราไม่ยอมรับความเสี่ยงได้เลยเราก็ไปอยู่ในสถาบันการเงิน A นะคะก็คือรับผลตอบแทนไปต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะคะตกต่ำไปเรื่อยๆนะคะซึ่งนะคะถ้าเราคิดว่าถ้าวันนี้เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะแทนที่เราจะไปอยู่ในที่ที่มันได้แน่นอนแต่มันต่ำลองมาสร้างโอกาสนะคะให้เงินมันเติบโตแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งวิธีการตรงนี้เราก็จะมีเอกสารที่เราเรียกว่า Risk Profile Questionnaire นะคะออกมาสอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยอมรับความเสี่ยงหรือทนต่อการขาดทุนได้มากน้อยขนาดไหนนะคะและอย่างที่3ก็คือคุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีพอที่จะให้บริษัทของเรายอมรับได้ด้วยว่าคุณพร้อมที่จะมาเป็นคนหนึ่งที่ให้บริษัทของเราได้ดูแลนี่คือไอเดียที่พี่แหม่มคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะคะมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรต่างๆที่ซับซ้อนมากมายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาท
ที่พวกเราเนี่ยได้ฝึกฝนตัวเองนะคะให้เราได้มีความเป็นมืออาชีพที่มากขึ้นนะคะน้องๆคะไอโครงการที่พูดถึงสถาบันการเงินบีเนี่ยนะคะมันก็คือสินค้าหนึ่งนะคะซึ่งถือว่า AIA เองเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้านี้นะคะก็คือประกันยูนิตลิงก์นะคะประกันชีวิตควบการลงทุน AIA อิสระ plus นะคะอยากจะให้เราใช้เวลาตรงนี้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสินค้านี้ให้ดีเพราะจากนี้ไปนะคะจากนี้ไปพี่แบมก็อยากจะบอกว่าบริษัทประกันทุกบริษัทจะต้องใช้ยูนิตลิงก์เป็นตัวนำทางให้กับลูกค้าของเราจะต้องใช้ยูนิตลิงก์เป็นตัวนำทางไปสู่เป้าหมายให้กับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะเราเองไม่ได้มีการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพมากพอเราก็จะเกิดความรู้สึกกลัวหรือเกิดความรู้สึกกังวลนะคะแต่สำหรับพี่แหม่มเองพี่แหม่มไม่กลัวและไม่กังวลนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะเมื่อวานนี้มีลูกค้าพี่แหม่มท่านหนึ่งนะคะเขามีดีลปีต่อนะคะดีลเพย์เมนต์เนี่ยที่จะต้องจ่ายเข้ามาในแบบประกัน AA และอิสระนะคะซึ่งดีลของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาทนะคะคุณลูกค้าก็ถามว่าพี่แหม่มคะทราบว่าตอนนี้บริษัทเองเนี่ยมีระยะเวลาผ่อนผันจาก31วันให้กลายเป็น91วันหนูกำลังลังเลอยู่ว่าหนูจะจ่ายดีลเลยไหมหรือจะขอใช้สิทธิ์91วันพี่แหม่มก็บอกคุณลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าสถานการณ์ของการลงทุนในตอนนี้นะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นโอกาสดีมากสำหรับการลงทุนในระยะยาวคุณลูกค้าก็ชั่งน้ำหนักเองนะคะว่าถ้าคุณลูกค้านะคะจ่ายดีลเพย์เมนต์เข้ามา 450,000 บาทเงินในส่วนที่จะไปอยู่ในกองทุนรวมนั้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อกองทุนได้ในราคาต่อหน่วยที่ถูกลงนะคะในราคาต่อหน่วยที่ถูกลงแล้วเราก็เอาข้อมูลมาให้ดูว่ากองทุนรวมที่อยู่ในพอร์ตของคุณลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะลูกค้าก็โอเคพี่ถ้างั้นหนูเข้าใจแล้วสุดท้ายนะคะลูกค้าก็ยอมจ่ายดีลเข้ามาซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะจ่ายดีลอะค่ะในขณะนั้นเนี่ยพอร์ตมันติดลบไปอยู่ที่ประมาณ 18% ซึ่งถามว่า 18% เป็นภาวะปกติไหมเป็นภาวะปกติค่ะเพราะลูกค้านะคะที่ซื้อยูนิตลิงก์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นประกันควบการลงทุนก็แสดงว่าเขายอมรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่แรกนะคะในขณะนั้นพอร์ตทั้งพอร์ตติดลบอยู่ประมาณ 18% นะคะแต่หลังจากที่คุณลูกค้าจ่ายดีลเพย์เมนต์เข้าไป 450,000 นะคะพี่แหม่มเช็คล่าสุดแล้วตอนเนี้ยพอร์ตของเขาเนี่ยนะคะหลังจากที่หุ้นรีบาวด์กลับอะนะคะกลายเป็นติดลบปัจจุบันเนี้ยเพียงแค่ประมาณ 3% เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะยูนิตลิงก์ไม่ได้เป็นการขายประกันพวกการลงทุนด้วยเป้าหมายระยะสั้นแต่เป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคุณลูกค้าในระยะยาวดังนั้นหากวันนี้เรามีการเข้าใจลึกซึ้งในสินค้านี้อย่างชัดเจนนะคะอย่างชัดเจนเราก็จะรู้เลยว่าสินค้ายูนิตลิงก์นั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะพาลูกค้าของเราไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ในระยะยาวแน่นอนสไลด์ต่อไปค่ะน้องๆคะวันนี้อยากจะบอกว่าถ้านะคะเรานะคะทำเราคิดว่าเราเนี่ยนะคะทำไม่ได้สมมติว่าเราออกไปทำแล้วเราทำไม่ได้มันก็อาจจะเป็นความล้มเหลวเพียงแค่บางครั้งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วเราไม่ได้ลงมือทำเชื่อไหมคะว่าเราจะล้มเหลวทุกครั้งดังนั้นจะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะขอให้น้องเนี่ยนะคะอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นะคะอะไรง่ายๆสไลด์ต่อไปเลยค่ะเพราะนะคะถ้าเรายอมแพ้มันง่ายเกินไปนะคะเราจะไม่ยิ่งใหญ่พอให้ใครจดจำสไลด์ต่อไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะรู้ศักยภาพของเราเมื่อเราเริ่มลงมือทำนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆน้องๆคะนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะพี่แหม่มอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมา31ปีนะคะพี่แหม่มมีความชัดและมีความเชื่อชัดต่อเป้าหมายของตัวเองนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป้าหมายในธุรกิจประกันชีวิตพี่แหม่มไม่เคยเปลี่ยนในวันแรกของการตัดสินใจสู่ธุรกิจประกันชีวิตคือพี่ต้องการส่งต่อมรดกของกิจการที่ดีที่สุดให้กับลูกให้กับครอบครัวของพี่เมื่อรู้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกได้พี่แหม่มไม่คิดมากเลยค่ะเพราะเรากำลังสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะให้กับคนที่อยู่ในทีมงานของเรา
รากำลังสร้างสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากงานที่เราทำดังนั้นขอให้น้องๆทุกคนนะคะชัดและเชื่อในตัวเองขอให้ชัดและเชื่อในตัวเองนะคะพี่อยากจะจบด้วยวันนี้นิทานเรื่องนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะพี่แหม่มจะพูดถึงกบสองฝูงนะคะกบฝูงหนึ่งเนี่ยนะคะมันตกลงไปในหลุมซึ่งลึกมากนะคะมันพยายามที่จะตะเกียกตะกายนะคะให้หลุดพ้นมาจากหลุมที่มันลึกมากนะคะในขณะที่มันพยายามนั้นเนี่ยก็ยังมีกบอีกฝูงหนึ่งนะคะมายืนลุมอยู่ที่ปากฝูงอยู่ที่ปากหลุมนะคะแล้วก็มีเสียงตะโกนบอกว่าเฮ้ยมันลึกไปนะอีกหน่อยได้ไหมลึกไปนะอีกหน่อยได้ไหมนะคะสงสัยมันจะคงไม่ไหวแล้วแหละสงสัยจะไปไม่รอดแล้วแหละนะยังไงก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ไหวนายก็จมอยู่ในหลุมนั่นแหละนะเพราะยังไงก็คงจะช่วยได้ยากสุดท้ายนะคะไอ้กบนะกบส่วนใหญ่ของฝูงอ่ะนะคะที่ไปฟังไอ้กบที่อยู่บนปากหลุมอ่ะแล้วไปเชื่อมันอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกบเหล่านั้นก็หยุดความพยายามแต่เชื่อไหมคะมีกบอีกตัวหนึ่งนะคะที่ยังไม่หยุดความพยายามก็ยังพยายามตะเกียกตะกายนะคะและสุดท้ายกบตัวนี้นะคะก็หลุดพ้นขึ้นมาจากปากหลุมที่ลึกนั้นได้คำถามก็คือว่ากบตัวนั้นเนี่ยมันหลุดขึ้นมาได้ยังไงคำตอบมันคืออย่างนี้ค่ะกบตัวนั้นมันหูหนวกเมื่อมันหูหนวกมันก็จะไม่ได้ยินเสียงที่มันเป็นเสียงในเชิงลบของกบตัวอื่นที่บอกว่าแกขึ้นไม่ได้หรอกหลุมมันลึกเกินไปแกคงปีนไม่ไหวหรอกยังไงแกก็ยอมแพ้ซะเถอะวันนี้ก็เหมือนกันค่ะน้องๆคะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกฟังใครวันนี้ดีใจเหลือเกินนะคะที่น้องๆหลายๆคนเลือกที่จะฟังรายการนี้นะคะรายการที่มีพี่ๆน้องๆหลายๆคนมาแบ่งปันให้พวกเราเนี่ยก้าวไปต่อในยุคที่โควิด-19 กำลังจะมาคุกคามเราแต่โควิด-19 จะไม่มีอิทธิพลใดๆต่อชีวิตการทำงานของเราเลยหากเราเลือกที่จะเดินตามพี่ๆทุกๆคนที่มาเป็นวิทยากรที่มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะพี่แหม่มเองก็รักและปรารถนาดีแล้วก็อยากจะเห็นน้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้อย่างจริงใจไปต่อสู้ๆค่ะสู้ๆสู้ๆสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยนะครับขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะต้องบอกว่าโทรศัพท์ผมพังไปแล้วอะหัวใจมันรัวมากมันรัวมากนะคะโทรศัพท์สั่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ที่จะไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แบบพูดได้ดีมากยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนะครับเรื่องของความรู้ที่แน่นต้องยกให้พี่แหม่มจริงๆค่ะรู้สึกว่า25นาทีเร็วมากพี่เร็วมากแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชัดและมีความเชื่อค่ะก็จะพาให้เราสำเร็จได้แน่นอนนะคะนะครับเลือกฟังสิ่งที่เป็นบวกไม่ต้องเป็นลบนะครับใช่ค่ะตอนนี้พี่สาวท่านต่อไปก็มา